Google พร้อมลุยศึก AI เต็มที่หลังเปิดตัว AI Chatbot อย่าง Google Bard อย่างเป็นทางการในงาน Google I/O 2023พร้อมกับ Language Model ตัวใหม่ Palm 2พร้อมกองทัพอุปกรณ์ Pixel ทั้ง Pixel 7a, Pixel 4และ Pixel Tablet เปิดตัวและข้อราคาวางขายในไทยแล้วกับ Poco F5 Series งานนี้สเปคระดับเรือธงมาในราคาสุดคุ้มแค่หมื่นต้นๆหรือ Metaverse จะล่มสลายหลังมาร์คซักเคเบิร์กเลย์ออฟทีมพัฒนาและเปลี่ยนใจไปลุยด้าน AI แทนเผยภาพ Samsung Galaxy Z Flip 5ตัวใหม่เหมือนจะยืนยันจอด้านนอกมีขนาดใหญ่มาในดีไซน์เหมือนกับโฟลเดอร์ส่วน Samsung Galaxy S23 FE เห็นว่าจะมีการอัปเกรดกล้องใหม่ ROG Ally เผยโฉมอย่างเป็นทางการมาพร้อมชิปตัวแรงจาก AMDแถมเปิดราคาเซอร์ไพรส์เล่นเอาร้องว้าวกันทั้งงาน Sony เปิดตัว Xperia 1 Mark 5 อย่างเป็นทางการมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กล้องใหม่งานนี้ไม่ได้มาแค่รุ่นเดียวแต่หนีบเอาน้องอย่าง Xperia 10 Mark 5 มาด้วยทุกคนสบายดีกันนะครับหิวข่าวกลับมาพร้อมกับข่าวสาร IT รอบโลกที่จะมาอัปเดตกันในสัปดาห์นี้นะครับยังไงก่อนจะเข้าข่าวแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนมาอัปเดตข่าวไปพร้อมกันได้ครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เคาะเปิดราคาวางขายในไทยวันเดียวกันเลยครับกับ Poco F5 Series ที่จัดสเปคมาระดับแฟลกชิปในราคาหมื่นต้นๆเท่านั้นครับเริ่มที่ตัวน้องก่อนกับ Poco F5 มาในดีไซน์นะครับขอบตัดเหลี่ยมคลาสสิกใช้ชิป Snapdragon 7 Plus Gen 2ที่ต้องบอกว่าผลทดสอบเบนช์มาร์กนั้นมันเบียด Snapdragon 888แล้วก็8 Gen 1ได้แล้วนะครับจากที่เราได้อันบ็อกซ์นะครับพร้อมกับทดลองเล่นมาโอ้โหผมว่าตอนเล่นเกมเนี่ยแทบจะรู้สึกไม่แตกต่างจากพวก Snapdragon 8หรือชิปเรือธงเลยมาพร้อมหน้าจอ AMOLED ครับ 6.67 นิ้วกล้องหลัง3ตัวเซ็นเซอร์หลัก64ล้านแล้วก็อัลตราไวด์8ล้านพิกเซลพร้อมกล้องมาโครนะครับมีลำโพงสเตอริโอ Dolby Atmos ด้วยแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไว67วัตต์ครับส่วนราคาเขาออกมาที่ 13,990 บาทและก็ตัวรุ่นพี่นะครับ Poco F5 Pro อันนี้คือเอาชิป Snapdragon 8 Plus Gen 1มาใช้งานเลยนะครับเรื่องดีไซน์ตัวเครื่องก็อาจจะเน้นเรื่องของลวดลายและเพิ่มความหรูหราขึ้นมานิดหน่อยนะครับมีความหนามากกว่า Poco F5 เล็กน้อยครับเพราะแบตเตอรี่เพิ่มความจุขึ้นมาซึ่งตัวหน้าจอครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของ Poco Series ที่เลือกใช้หน้าจอความละเอียดสูง WQHD+ ครับแล้วก็ความสว่างสูงสุดมากถึง 1,400 นิตแล้วก็ยังได้ Refresh Rate 120 เฮิรตซ์ด้วยชุดกล้องหลัง3ตัวเหมือนกันครับเซ็นเซอร์หลัก64ล้านอัลตราไวด์8ล้านแล้วก็มาโคร2ล้านนะครับลำโพงสเตอริโอครับ Dolby Atmos ตัวหน้าจอก็เป็น Dolby Vision ด้วยนะครับส่วนแบตเตอรี่ความจุ 5,160 มิลลิแอมเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจริงๆครับแล้วก็รองรับการชาร์จไวถ้าเกิดเป็นงานเสียบสายก็67วัตต์และชาร์จไวไร้สายที่30วัตต์ครับตัวเริ่มต้นแรม12รอม256นะครับอยู่ที่ 16,990 บาทแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นเห็นว่ามีคูปองกันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครกดทันก็ลดไปเลย 2,000 บาททั้ง Poco F5 แล้วก็ Poco F5 Pro ครับส่วนใครที่เป็นผู้ใช้งาน Poco กันอยู่นะครับก็อาจจะรอการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่กันตอนนี้ก็มีการประกาศเรื่องของมี UI เวอร์ชั่น14 for Poco ออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็บางรุ่นอาจจะ based on Android 13นะครับโดยนับรวมกันแล้วได้11รุ่นนะครับมี Poco F4 Series Poco F3 นะครับแล้วก็พวกตระกูล Poco X3 Poco M5 Poco M4 แล้วก็พวกกลุ่มตระกูล GT อย่าง Poco X4 GT กับ X3 GT รวมถึงรุ่นฮิตอย่าง Poco F2 Pro ก็จะรับการอัปเดตด้วยนะครับซึ่งตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่นะครับก็จะเริ่มทยอยปล่อยออกมากันตั้งแต่ช่วงไตรมาส2นี้เป็นต้นไปยังไงลองทยอยกดเช็คกันดูนะครับมีข่าวมาสักพักแล้วนะครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสายตัดต่อตัวท็อปจากฝั่ง Apple นะครับอย่าง Final Cut Pro แล้วก็ Logic Pro นะครับว่าจะมีให้ใช้งานบน iPad และ Apple ก็ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการซะทีนะครับว่าแอปทั้ง2ตัวนี้จะพร้อมเปิดให้โหลดไปใช้กันในวันที่23พฤษภาคมนี้โดยจะมีให้เลือกทั้งแบบสมัครสมาชิกครับผมคือต้องจ่ายแบบรายเดือนหรือไม่ก็รายปีไม่มีซื้อขาดนะครับเรียกว่าขอเก็บกินยาวๆดีกว่าโดย Final Cut Pro นะครับก็มีการปรับ UI นะครับให้เหมาะกับการใช้งานบนแท็บเล็ต
แล้วก็ยังรองรับการใช้ตัวของ Magic Keyboard แล้วก็ Smart Keyboard Folio สำหรับการใช้พวกคีย์ลัดแล้วก็ตัวของ Apple Pencil ด้วยเช่นเดียวกับ Logic Pro นะครับแอปทำเพลงระดับ Studio นะครับก็มีการปรับ UI Design ใหม่พร้อมกับออกแบบให้ใช้งานบน iPad ได้ง่ายขึ้นรองรับพวก Magnetic Keyboard ในการ input ข้อมูลนะครับผมแล้วก็ Apple Pencil เช่นเดียวกันแต่มีข้อจำกัดเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวของ Final Cut Pro นั้นต้องใช้สเปคอย่างน้อยคือเป็นชิป Apple M1 หรือ M2 นะครับแต่สำหรับ Logic Pro เนี่ยเป็น A12 Bionic ขึ้นไปก็สามารถใช้งานได้แล้วโดยราคาค่าใช้จ่ายนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นค่าบริการรายเดือนก็จะเดือน199บาทครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบบรายปีก็จะปีละ1990บาทเรียกว่าถ้าสมัครรายปีก็จะประหยัดไป2เดือนครับโรบี้ได้มาเปิดสำนักงานในประเทศไทยแล้วนะครับผมพร้อมกับย้ำว่าประเทศไทยนั้นเป็นตลาดที่สำคัญทั้งเรื่องของงานประเภทพวกดิจิตอลอาร์ตต่างๆนะครับแล้วก็ถือเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิตอลเติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคนี้ซึ่งในบ้านเราก็อาจจะมีการใช้งานเรื่องของกลุ่มเนื้อหาดิจิตอลนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของวิดีโอเนี่ยก็เติบโตขึ้นเร็วมากแล้วก็มีการใช้งานครีเอทีฟคลาวด์มากขึ้นด้วยการมาตั้งสำนักงานในไทยของ Adobe นะครับหลายๆคนก็อาจจะลุ้นว่าแบบนี้จะมีการปรับเรื่องของแพ็กเกจราคาพิเศษเกี่ยวกับการใช้งาน Adobe Product หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ค่าไลเซนส์เนี่ยโอ้โหมันแพงขึ้นทุกเดือนทุกปีเลยครับหลายๆคนก็บ่นกันแต่ตรงนี้ดูแล้วคงจะยากครับบางคนก็แอบแซวว่าที่มาตั้งสำนักงานเนี่ยเพราะคุณสามารถจะไปไล่จับพวกคนใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนหรือเปล่านะครับเพราะจริงๆเนี่ย Adobe ก็เป็นอีกค่ายนึงที่มีการตรวจจับในเรื่องของซอฟต์แวร์เถื่อนค่อนข้างถี่มากครับแล้วก็มีการประกาศให้รางวัลด้วยว่าใครไปเจอที่นายออฟฟิศอะไรใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนมีรางวัลให้นะครับถ้าเกิดเขาสามารถนำจับจดดำเนินคดีได้ครับเราได้เห็นภาพเรนเดอร์ของ Samsung Galaxy Z Flip 5ครับกับดีไซน์ที่การออกแบบจอด้านนอกนั้นดูอาจจะให้มันใหญ่เกินไปหรือเปล่าเพราะมันแทบจะเต็มพื้นที่เลยกับดีไซน์ที่ลักษณะคล้ายตัวของแฟ้มโฟลเดอร์หรือไอคอนโฟลเดอร์ที่เห็นกันบนคอมพิวเตอร์นั่นเองครับแต่กลายเป็นว่านะครับตอนนี้ก็มีภาพหลุดของพวกบรรดาเคสสีต่างๆที่เตรียมจะวางจำหน่ายนะครับโดยไปทาง Ice Universe นี่แหละที่ปล่อยภาพออกมาแถมยังมีภาพเคสใสนะครับที่เหมือนกับผลิตออกมาเตรียมพร้อมจะเอาไปใช้งานกับ Galaxy Z Flip 5ของ Samsung แล้วงานนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วครับว่ามือถือฝาพับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับจอนอกขนาดใหญ่หลายคนที่รออยู่แล้วก็เคยบ่นว่าจอนอกมันเล็กเกินไปงานนี้พี่ Samsung จัดให้ครับใหญ่สะใจจริงๆส่วน Samsung Galaxy A23 FE ที่ข่าวไม่เคยนิ่งเลยแป๊บๆก็บอกว่ามาแน่นอนอีกพักหนึ่งก็บอกว่าเลิกผลิตแล้วล้มเลิกตระกูล FE แต่ตอนนี้ก็มีข่าวล่าสุดมาอีกแล้วครับว่ามาแน่นอนแถมจะได้รับการอัปเกรดชุดกล้องหลังด้วยเพราะว่าจากเดิมนะครับตระกูล FE ของ Samsung เนี่ยก็จะอิงพวกเซ็นเซอร์จากตัวซีรีส์หลักก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นเซ็นเซอร์12ล้านทั้ง3กล้องเลยแต่ว่ารอบนี้น่าจะมีการอัปเกรดตัวกล้องหลักขึ้นมาเป็น50ล้านเผลอๆไม่แน่อาจจะใช้เซ็นเซอร์เดียวกับ Samsung Galaxy A23 ซีรีส์เลยครับส่วนข้อมูลสเปคอื่นๆนะครับที่หลุดออกมาก็ตัวชิปเซตอาจจะเป็น Exynos 2200นะครับที่ใช้กับ A22 เมื่อปีที่แล้วแบตเตอรี่ความจุคงประมาณ 4,500 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว้25วัตต์ส่วนกำหนดเปิดตัวนะครับตอนแรกก็คาดว่าอาจจะมาพร้อมกับ Galaxy Z4 Z Flip ไหมแต่อีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าอาจจะมากันในช่วงปลายปีนู่นเลยครับแต่ว่าตัวนี้นะครับน่าจะเปิดตัวพร้อมกับ Z Flip 5 Z4 5แน่นอนนั่นก็คือ Samsung Galaxy Watch 6ครับแถมยังจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่นะครับนั่นก็คือการตรวจจับเรื่องของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งก็มีเอกสารออกมานะครับว่าตอนนี้ Samsung Galaxy Watch 6เนี่ยได้รับการรับรองจาก FDA หรือว่าองค์การอาหารและยาของอเมริกาเรียบร้อยแล้วภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับอันนี้อาจจะมีเกิดขึ้นประมาณ 2% ของประชากรต้องบอกว่ามันเป็นภัยเงียบนะครับถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบหรือตรวจเช็คอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็คงไม่มีทางเจอกันได้ง่ายๆครับโดยฟีเจอร์นี้ครับจะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า ECG นะครับโดยจะใช้ตัวของ Bioactive Sensor ในการตรวจจับอัตราการเต้นหัวใจว่าสูงหรือต่ำกว่าปกติและหากความผิดปกติมันตรงกับอาการภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วก็จะมีการแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่าน Samsung Health Monitor ทันทีครับ
ส่วนทางฝั่ง Motorola นะครับตอนแรกก็แอบตกใจเหมือนกันกับภาพมือถือจอพับที่หลุดออกมาใหม่เพราะว่าหน้าจอมันเหลือเล็กลงกระปิ๋วเดียวเทียบกับ Razer รุ่นก่อนๆ นี่มันแตกต่างกันมากครับจากจอใหญ่ๆทำไมมาทำจอเล็กคล้ายกับพวก Samsung C Flip รุ่นก่อนๆได้ก็ปรากฏว่าเหมือนกับทาง Motorola มีแผนที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนแบบฝาพับถึง2รุ่นเรียกว่าจะเป็นค่ายแรกนะครับที่จะมีสมาร์ทโฟนฝาพับตัวท็อปที่ราคาสูงหน่อยแล้วก็ตัวรองลงมาที่ราคาประหยัดก็เป็นได้ครับยังไงต้องรอตามข่าวกันต่อเพราะ Motorola Razr นะครับตัว Ultra เนี่ยก็จะมีการใช้พื้นที่ของฝาพับด้านหน้าเป็นจอด้านนอกแบบเต็มพื้นที่เลยในขณะที่ Moto Razr 40อันนี้คือชื่อรุ่นตามข่าวนะครับจะใช้จอด้านนอกแบบเป็นแถบเล็กๆคล้ายฝั่งของ Samsung C Flip 3กับ C Flip 4นะครับก็ไม่แน่เหมือนกันว่าการเปิดตัวมา2รุ่นแบบนี้นะครับราคาค่าตัวเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนใครหาสมาร์ทโฟนราคาประหยัดครับแต่สเปคใช้งานได้แล้วก็งานประกอบวัสดุดีๆครับลองมาดู Nokia C 32ครับอันนี้ก็พึ่งเคาะราคาขายในไทยไปที่ 3,590 บาทครับที่ราคานี้แทบไม่มีเจ้าไหนและที่ใช้วัสดุเป็นเฟรมโลหะพร้อมกับกระจกหน้าหลังแต่ว่าโนเกียเนี่ยจัดเต็มมาเลยครับโดยสเปคตัวนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอ 6.5 นิ้ว CPU นี่จะเป็นตัว Unisoc นะครับผมแล้วก็ RAM นั้น 4GB แล้วก็สามารถจะเพิ่ม Virtual RAM ได้อีก 3GB เป็น 7GB นะครับมาพร้อมกล้องหลังคู่นะครับเซ็นเซอร์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซลตัวแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไฟอยู่ที่10วัตต์อันนี้ทางรอยแซนก็มีรีวิวให้ชมกันแล้วนะครับลองไปดูเลยว่าเจ้า Nokia C32 ที่ราคาประหยัด 3,590 บาทเนี่ยการใช้งานโดยรวมทั่วไปโอเคหรือเปล่ากล้องทำงานเป็นยังไงไว้กดคลิกไปชมกันได้ครับเรามักเห็นว่ากลุ่ม Gen Z ครับจะมีแนวความคิดและก็ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นบางคนเล่น IG ก็ไม่มีการโพสต์ภาพเลยโพสต์สตอรี่อย่างเดียวครับผมแล้วก็ปล่อยให้มันหายไปไม่เก็บอะไรเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะครับผมเลขเทรนด์หนึ่งที่แม้แต่ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนยังประหลาดใจนะครับเพราะว่าโนเกียงงมากๆอยู่ดีมือถือที่เป็นพวกฟีเจอร์โฟนธรรมดาครับเรียกว่าลงแอปพวก IG แอปโซเชียลต่างๆTikTok นี่ไม่ได้เลยกลับมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเครื่องต่อเดือนในอเมริกาครับเรียกว่าย้อนแย้งกับเทรนด์ของตลาดโลกเลยทีเดียวซึ่งกระแสตรงนี้นะครับเห็นว่าทาง Gen Z นั้นต้องการที่จะลดหรือว่าบำบัดนะครับการเสพติดเทคโนโลยีครับโดยการเลือกใช้โซเชียลมีเดียน้อยลงหรือว่าที่เขาเรียกกันโซเชียลดีท็อกซิฟิเคชันนั่นเองแต่อีกกระแสหนึ่งก็มีเรื่องของแฟชั่นกับเทรนด์นะครับที่เหมือนกับว่ากลุ่ม Gen Z อยากจะย้อนกลับไปเป็นวัยรุ่นยุค Y2K กันก็คือจะเป็นการใช้งานแค่พวกฟีเจอร์โฟนธรรมดาทั่วไปคือต้องบอกว่ามันไม่สามารถลงแอปอะไรได้เลยนะครับอาจจะมีแค่เรื่องของการรับส่งข้อความการโทรออกรับสายอะไรแบบนี้ครับโดยเขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่น Gen Z นะครับก็จะใช้ฟีเจอร์โฟนแล้วก็เอาเบอร์ให้คนที่สนิทและไว้ใจที่สุดเท่านั้นครับแล้วก็จะมีการเอาเบอร์ตรงนี้ไปให้กับคนอื่นหรือคนทั่วไปเลยงานใหญ่ประจำปีของ Google กับ Google I/O ครับและก็เป็นไปตามคาดที่รอบนี้ Google จัดเต็มครับเรื่องของ AI เปิดตัวทั้ง AI Chatbot อย่าง Google Bard ครับอย่างเป็นทางการและรอบนี้ก็มีการเทรนตัวของ Model Language เวอร์ชันใหม่นะครับหรือว่า Palm 2นั่นเองซึ่งก็จะมีการนำเอาส่วนของตัวระบบ Palm 2นะครับและ Google Bard เนี่ยมาให้คนทั่วไปใช้งานกันอย่างเช่น Google Bard นะครับตอนนี้ก็กำลังจะเปิดเพิ่มอีก2ภาษาก็คือตอนแรกรับแค่ภาษาอังกฤษก็จะมีญี่ปุ่นกับเกาหลีเพิ่มด้วยแล้วก็จะมีอีก40ภาษาครับที่จะเริ่มเปิดในใช้งานหนึ่งนั้นก็มีไทยรวมด้วยครับก็หมายความว่าคนไทยน่าจะสามารถคุยกับ Google Bard เป็นภาษาไทยแล้วมันก็ตอบภาษาไทยออกมาได้กันเร็วนี้แน่นอนโดยทาง Google ก็มีแผนที่จะเอาระบบ AI นะครับมาใช้งานกับ product ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่ม Google Docs Sheets Slide นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเอามาช่วยเขียนจดหมายนะครับหรือว่าเขียนเนื้อหาต่างๆบนอีเมลได้แล้วก็ยังสามารถจะจัดเรียงพวกข้อมูล input data ที่เราต้องการใช้งานครับให้มาวางใส่ในตาราง Excel หรือว่าตารางชีตนะครับแบบสวยงามเลยหรือถ้าเกิดเป็นพวกของ Google Slide นะครับเราก็สามารถพรอมให้มันสร้างภาพประกอบสลับมาใช้ในงาน presentation ได้แม้แต่แอปอย่าง Google Photo นะครับก็จะมีการเพิ่มฟีเจอร์จากเดิม Magic Eraser จะกลายเป็น Magic Editor ครับจากเดิมเราอาจจะแค่ทำการลบคนหรือว่าลบสิ่งที่ไม่ต้องการในภาพออกไป
แต่ Magic Editor เราสามารถเลื่อนอ็อบเจกต์ในภาพให้มันขยับมาตรงกลางหรือขยับหลบออกไปก็ได้ครับใครที่สนใจ AI จาก Google นะครับว่าตัว Model Language Prom 2เนี่ยมันถูกนำมาใช้กับ product ตัวไหนบ้างนะครับก็สามารถไปชมสรุปงาน Google I/O กันได้นะครับเราเพิ่งลงคลิปไปเมื่อวันก่อนนี่เองซึ่งในงานเดียวกันนะครับ Google ก็จะเปิด Line Up Pixel นะครับงานนี้มาถึง3รุ่นด้วยกันก็คือ Pixel 7a ครับ Pixel Tablet และก็ Pixel 4มือถือจอพับตัวแรกจากทาง Google มาเริ่มกันที่ Pixel 7a นะครับตัวนี้ก็ใช้ดีไซน์แบบเดียวกับ Pixel 7ครับเรื่องของการออกแบบและก็การวางส่วนของตัวคาเมราบาร์ที่ด้านหลังของตัวเครื่องแม้ว่า A series ของ Pixel จะเป็นมือถือที่ราคาประหยัดลงมานะครับแต่เรื่องของตัวพลังประมวลผลประสิทธิภาพเนี่ยทาง Google ยังใช้ตัวของ Google Tensor G2 นะครับกับ Pixel 7a ด้วยแล้วก็มีการอัปเกรดสเปคกล้องหลังนะครับผมให้มีความละเอียดเพิ่มขึ้นเป็น64ล้านพิกเซลทำงานร่วมกับกล้องอัลตราไวด์13ล้านพิกเซลพร้อมกับฟีเจอร์ทางฝั่งของ Pixel Photograph นะครับไม่ว่าจะเป็น Super Res Zoom ซูมดิจิตอลคมชัดกว่าเดิมนะครับการถ่ายภาพแบบ Real Tone นะครับมี Night Sight Photo Unblur แล้วก็ Magic Eraser ด้วยตัวนี้ก็แบตเตอรี่ 4,385 มิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไว30วัตต์มาพร้อมลำโพงคู่สเตอริโอแถมมีมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP67 ให้คุณพร้อมลุยได้อีกต่างหากเปิดราคามาที่499เหรียญนะครับหรือประมาณ 17,000 บาทยังไม่รวมภาษีถัดมาก็คือ Pixel Tablet ครับที่เปิดราคามาเท่ากันเลยนะครับ799เหรียญมาพร้อมกับหน้าจอไซส์ใหญ่ 10.95 นิ้วนะครับแล้วก็งานดีไซน์ออกมาเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับ Google Nest Hub เล็กน้อยเพราะว่าเจ้าตัวแท็บเล็ตมันสามารถจะไปวางกับตัวของ Speaker Dock นะครับเพื่อใช้งานที่บ้านแบบสะดวกๆได้สเปคภายในครับก็ใช้เป็นชิป Google Tensor G2 เหมือนกันมีแรมมาให้ 8GB ครับหน่วยความจำภายในก็มีทั้ง128และ256กล้องหน้าหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลทั้งคู่นะครับมาพร้อมกับลำโพง Quad Speaker ส่วนตัวของ Charging Speaker Dock นะครับตรงนี้เห็นว่าจะแถมมาให้ในกล่องเลยด้วยครับไม่ต้องซื้อแยกแต่อีกอย่างนึงครับที่หลายคนสงสัยก็คือ Pixel Tablet เนี่ยมันรองรับ Stylus หรือเปล่านะครับความจริงก็คือเขารองรับนะครับแต่ Google ไม่ผลิตไม่ขายแล้วก็ไม่ได้โชว์เลยครับว่ามันสามารถใช้งานปากกาสไตลัสได้โดยมาตรฐานของตัวจอเนี่ยจะรองรับปากกาสไตลัส USI 2.0 ซึ่งจะรองรับทั้งเรื่องของน้ำหนักการเอียงปากกาแล้วก็ปุ่มสไตลัสด้วยนะครับแต่นี่ยังไม่แน่ใจว่าตัวของ UI นั้นจะรองรับรูปแบบการใช้งานกับสไตลัสเพนแบบไหนบ้างส่วน Pixel 4นะครับผมตัวนี้เป็นมือถือจอพับตัวแรกจาก Google ที่หลายคนรอคอยกันนะครับแต่เรื่องของไซส์เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีจากภาพดุลและข้อมูลก่อนหน้านี้คือจะเป็นไซส์ compact นะครับผมไม่ได้เป็นไซส์แบบตัวเครื่องสูงยาวเหมือนกับฝั่ง Samsung แต่จะเล็กลงมาหน่อยครับจับพอดีมือแบบเดียวกับตัวของ Oppo Find N เรียกว่าตอนพับเครื่องนะครับจอด้านนอก OLED เนี่ยก็มีขนาดอยู่แค่ 5.8 นิ้วส่วนเมื่อกางออกมาก็จะเป็นจอใหญ่ครับไซส์ 7.6 นิ้วและ Google ก็เคลมนะครับว่าเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่ส่วนตัวบานพับนั้นแข็งแรงทนทานที่สุดและก็มีความบางเพียงแค่ 12.1 มิลลิเมตรเท่านั้นแถมมีมาตรฐานทนน้ำนะครับที่ IPX8 ด้วยส่วนของ UI การใช้งานนะครับต้องบอกว่าฝั่ง Google เนี่ยเขาเตรียมมาระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยเป็น Samsung นี่แหละทดลองให้ก่อนครับกับการปรับ UI ของแอปพลิเคชันต่างๆให้รับการใช้งานกับหน้าจอไซส์ใหญ่แบบแท็บเล็ตรวมถึงการย่อขยายนะครับตัวแอปพลิเคชันจากจอเล็กเป็นจอใหญ่แล้วก็การแบ่งหน้าจอซ้ายขวารวมถึงตัวของแทสบาร์ด้วยนั่นเองโดยสเปคของ Google Pixel 4นะครับก็ใช้ CPU เป็น Tensor G2 นะครับแรม12โดยความจำคือมี2ซ้าย256กับ512ครับชุดกล้องหลังก็จัดเต็มนะครับก็คือมีทั้งกล้องหลัก48ล้านกล้องอัลตราไวด์ 10.8 ล้านแล้วก็เทเลโฟโต้ที่เป็น Optical Zoom 5เท่าคือ Periscope Lens ครับความเลียดก็ 10.8 ล้านนะครับส่วนตัวกล้องเซลฟี่ก็จะมีทั้งด้านนอกและด้านในครับ8ล้านแล้วก็ 9.5 ล้านตามลำดับแบตเตอรี่ 4,821 มิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไวที่30วัตต์โดยราคานั้นเคาะเปิดออกมาที่ 1,799 เหรียญนะครับหรือประมาณ 60,000 กว่าบาทอันนี้ก็ยังไม่รวมภาษีครับยังไงเดี๋ยวทางรอยแซนนะครับจะหาทางจัดการนะครับเอามาครบทั้ง3รุ่นเลยแล้วก็รีวิวให้ชมกันแน่นอนแต่ Pixel 4เนี่ยมันจะวางขายช้าหน่อยนะครับคืออาจจะเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายนเลยครับ
TCL นะครับขอลุยตลาดสมาร์ทโฟนที่มีปากกาเขียนได้กับ TCL Stylus 5G ครับตอนนี้ก็เปิดตัวเคาะราคาในไทยออกมาวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วครับที่ 1,990 บาทครับตัวเครื่องก็มาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด 6.81 นิ้วครับ Full HD Plus ใช้ชิปเป็น Dimensity 705G นะครับแรม 6GB หน่วยความจำภายใน256ชุดกล้องหลัง4ตัวนะครับเซนเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลอัลตราไวด์5ล้านที่เหลือก็จะเป็นมาโครกับเดปเซนเซอร์กล้องหน้าเซลฟี่13ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับลำโพงสเตอริโอหูฟัง 3.5 ก็มีช่องให้เสียบด้วยแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์ชาร์จไว18วัตต์ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าปากกาสไตลัสเนี่ยเป็นแบบคาปาซิทีฟนะครับผมก็คือจะไม่สามารถรองรับเรื่องของแรงกดหรือว่าน้ำหนักของเส้นได้แต่ว่าก็สามารถใช้ในการจดบันทึกเผื่อใครที่ว่าอาจจะสะดวกการใช้จับปากกาแล้วก็เขียนนะครับมากกว่าการใช้นิ้วไปแตะๆลากๆบนหน้าจอส่วนตัวระบบแล้วก็ UI นะครับก็ออกแบบมาให้สามารถเรียกแอปพลิเคชันในการจดโน้ตขึ้นมาใช้งานได้ง่ายๆด้วยครับผมถ้าใครสนใจเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์การใช้งานรวมถึงประสบการณ์ทั้งหมดก็ลองไปชมรีวิวของ DroidSense ได้ครับเราอัพขึ้นไปแล้วหลังจาก Facebook หรือว่า Meta นะครับที่ Mark Zuckerberg ประกาศเอาไว้ว่าเราจะลุย Metaverse ถึงขั้นเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta เลยด้วยนั่นแหละแต่ปรากฏว่าทำไปทำมานะครับเม็ดเงินตรงนั้นเนี่ยน่าจะละลายหายเกลี้ยงไปเพราะว่า Mark Zuckerberg ตอนนี้ได้เปลี่ยนใจนะครับผมทิ้งโปรเจกต์ Metaverse แล้วก็หันหน้าไปลุยฝั่ง AI เต็มตัวหลายคนอาจยังไม่รู้นะครับว่าทางฝั่งของ Meta หรือว่า Facebook เนี่ยได้เปิดตัวระบบ Horizon World นะครับโลกเสมือนแบบ Metaverse ออกมาแล้วโดยในช่วงแรกนะครับก็มีผู้ใช้งานเข้ามากันเต็มเลยครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผ่านไปทั้งปีนะครับสถิติก็ออกมาสรุปว่ามีผู้ใช้งานที่เป็น Active User นะครับประมาณแค่ 200,000 รายต่อเดือนเท่านั้นเพราะว่าทาง Meta เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ประมาณ 500,000 รายแถมพวกโลกเสมือนที่ไปสร้างเอาไว้นะครับก็แทบไม่มีคนทั่วไปเข้าไปดูเลยหรือบางที่นะครับที่มีคนเข้าไปก็ประมาณแค่50รายคือมีการสร้างเอาไว้เยอะแยะแต่คนเข้าไปดูน้อยมากๆแทนแพลตฟอร์มอื่นๆที่เป็นโลกเสมือนเหมือนกันนะครับก็มีผู้ใช้งานน้อยจนน่าตกใจเลยครับและถ้าเกิดอ้างอิงจากแถลงการครั้งล่าสุดของทาง Meta ก็เห็นเลยว่าข้อความของท่านประธานนะครับอย่างมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเนี่ยแทบจะไม่พูดถึงเรื่องของโลกเสมือนเลยคือมีแค่2คำเท่านั้นเองส่วนเนื้อหาที่เหลือนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของ AI ที่ตอนนี้เหมือนกับเขาสนใจมากขึ้นแถมทางฝั่งของแอนดรูว์บอสเวิร์ธนะครับผู้บริหารระดับสูงของฝั่ง Meta เองก็ได้เคยให้สัมภาษณ์กับ CNBC เมื่อเดือนที่แล้วว่าเขากับมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยตอนนี้มาหมกมุ่นกับเรื่องของ AI และก็ได้ปิดเรื่องของโปรเจกต์การขายโฆษณาบนโลก Metaverse ไปเรียบร้อยแล้วด้วยถ้าพูดถึง Realme กับการออกแบบตัวเครื่องดีไซน์รุ่นพิเศษนะครับก็จะนึกถึงนาโอโตะฟุกาซาวะนะครับดีไซเนอร์คู่บุญที่ทำมาหลายเวอร์ชั่นเลยนะครับแล้วก็หลายรุ่นด้วยแต่ว่ารอบนี้ครับกับ Realme 11 Series ที่เพิ่งเปิดตัวไปครับได้มีการเปลี่ยนแปลงดีไซเนอร์ใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นทางฝั่งดีไซเนอร์จาก Gucci นะครับที่เข้ามาร่วมจับมือในการออกแบบด้วยซึ่งนอกจากดีไซน์ตัวเครื่องจะสวยงามหรูหราแล้วสเปคก็ไม่ธรรมดาครับได้ทั้งจอ AMOLED นะครับกล้องความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลเลยโดย Realme 11 Pro แล้วก็ Realme 11 Pro Plus นะครับได้ดีไซเนอร์ Matteo Menotto จาก Gucci นะครับมาช่วยออกแบบโดยมีการสร้างสรรค์ตัวของฝาหลังในรูปแบบหนังเทียมนะครับผมโดยมีลวดลายคล้ายกับผิวของลิ้นจี่เพิ่มความหรูหราขึ้นมาโดยจะมีสี Sunrise Beige นะครับที่ได้แรงบันดาลใจจากแสงพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าโดยในงานนี้ก็เปิดตัวทั้งหมด3รุ่นนะครับสำหรับตัว Realme 11นั้นก็จะมีหน้าจอ 6.43 นิ้วนะครับใช้ชิปเป็น Dimensity 6020กล้องหลังคู่เซ็นเซอร์หลัก64ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ครับชาร์จไว33วัตต์ส่วนตัวของ Realme 11 Pro นะครับก็จอใหญ่ขึ้นมาเป็น 6.7 นิ้วนะครับ AMOLED แล้วก็อัตรา Refresh ที่120 Hz CPU เป็น MediaTek Dimensity 7050กล้องหลังคู่นะครับเซ็นเซอร์หลัก100ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จไว67วัตต์และลำโพงคู่สเตอริโอนะครับส่วนตัวท็อปสุดอย่าง Realme 11 Pro ครับผมจอ AMOLED 6.7 นิ้ว Refresh Rate 120 Hz นะครับชิปเป็น Dimensity 7050เหมือนกับตัว Realme 11 Pro แต่ว่ากล้องหลัง3ตัวนะครับจะมีตัวเซ็นเซอร์หลักคือเป็น ISO Cell HP3 ครับความละเอียด200ล้านพิกเซลและ Ultra Wide 8ล้านกับกล้องมาโคร2ล้านกล้องหน้าเซลฟี่ก็ความละเอียดสูงด้วยครับ32ล้านพิกเซล
ลำโพงคู่สเตอริโอ Dolby Atmos กับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว100วัตต์แต่ว่ารุ่นไหนจะเข้ามาวางขายในไทยบ้างครับนี่ต้องรอเช็คอีกทีนึงล่าสุดเห็นว่าตัวของ Realme 11 Pro Plus เนี่ยผ่านการรับรองจากกสทช.มาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อีก2รุ่นจะตามมาด้วยไหมรอเช็คอีกทีครับ Sony Xperia 1 Mark 5ครับผมตอนนี้เผยโฉมออกมาแล้วนะครับแม้ว่าหน้าตาดีไซน์จะมาในรูปทรงคลาสสิกของทาง Sony ครับเหมือนกับมาหลายรุ่นแล้วนะครับแต่ว่าก็มีการอัปเกรดครับในเรื่องของตัวชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 8 Plus Gen 2โดยมีไฮไลท์สำคัญที่ตัวเซ็นเซอร์กล้องหลักที่เลือกใช้เป็น Exmer T Stack Sensor นะครับพร้อมกับเทคโนโลยีตัวใหม่ของ BSI Quad Bayer ความละเอียดสูงสุด52ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าถูกครอบมาแค่48ล้านพิกเซลในการใช้งานมาพร้อมกับกล้องอัลตราไวด์ครับ12ล้านพิกเซลและกล้องเทเลโฟโต้ที่ตัวเลนส์สามารถขยับได้นะครับทำให้ระยะซูมออปติคอลเนี่ยก็จะอยู่ตั้งแต่ 3.5 ถึง 5.2 เท่าส่วนความละเอียดกล้องหน้าอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับซึ่งนอกจากงานถ่ายภาพนะครับตัวของวิดีโอเองก็ยังมี SNE Tone นะครับสำหรับสมาร์ทโฟนมี Real Time IAF นะครับผมสามารถตรวจจับดวงตาเพื่อให้โฟกัสแม่นยำใต้ทั้งคนและก็สัตว์เลี้ยงนะครับผมแถมตัวจอที่ความละเอียด 4K นะครับก็ยังมีออปชันที่สามารถจะเอาตัว Xperia 1 Mark 5นะครับไปต่อเป็นจอมอนิเตอร์กับพวกกล้อง Sony ได้ด้วยนอกจากชิปเซ็ตนะครับ Snapdragon 8 Gen 2แล้วตัวนี้ก็มาพร้อมกับแรม12 ROM มี 26 กับ 512 นะครับตัวของแบตเตอรี่นั้นความจุอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว33วัตต์ลำโพงคู่สเตอริโอนะครับผมแล้วก็ผ่านมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP6568ราคาที่เปิดมาก็ 1,399 ยูโรครับประมาณ 51,000 บาทนะครับแต่อันนี้ต้องรอดูราคาไทยเพราะว่าเรื่องของภาษีเนี่ยฝั่งของยุโรปเขาจะคิดแพงกว่าบ้านเราประมาณ 20% ได้ส่วนอีกรุ่นที่เปิดตัวมาพร้อมกันนะครับก็คือ Sony Xperia 10 Mark 5นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดเล็กหน่อยครับ 6.1 นิ้วความละเอียด Full HD Plus นะครับชิปเป็น Snapdragon 695 RAM 6 ROM 128นะครับกล้องหลังก็มี3ตัวมีชุดเลนส์ให้ครบนะครับผมคือกล้องหลัก48ล้านอัลตราไวด์8ล้านแล้วก็เทเลโฟโต้หรือกล้องซูม12ล้านพิกเซลนะครับโดยจะมีกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด8ล้านลำโพงสเตอริโอแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไว21วัตต์แล้วก็ผ่านมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP68 ครับโดยราคาที่เปิดมาก็449ยูโรครับประมาณหมื่นกลางๆคิดว่าถ้าเกิดเข้าไทยมาก็น่าจะแค่หมื่นต้นๆครับยังไงต้องรอลุ้นกันว่าทั้ง1 Mark 5แล้วก็10 Mark 5เนี่ยจะวางขายในบ้านเราช่วงไหนครับ Notting Phone 1นะครับตอนนั้นที่เข้ามาวางขายในไทยก็เป็นกระแสอยู่พอสมควรนะครับแม้ว่าสเปคมันจะกลางๆหน่อยแต่ว่าเรื่องของดีไซน์การออกแบบและก็เรื่องของ UI ก็มีความเท่แหวกแนวไม่เหมือนใครครับและมารอบนี้กับ Notting Phone 2ครับที่มีการสัญญาเอาไว้กับเรื่องของสเปคนะครับว่าจะดีและก็เร็วแรงขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ก็เริ่มมีข้อมูลออกมาบางส่วนแล้วก็คือจะมีการขยับมาใช้ชิปตัวท็อปอย่าง Snapdragon 8 Plus Gen 1นะครับผมมาพร้อมกับ RAM Aperia 5ด้วยแล้วก็ UFS 3.1 นะครับส่วนเรื่องของสเปคอื่นๆเนี่ยก็เริ่มมีหลุดออกมาแล้วเช่นเดียวกันอย่างตัวพาเนลจอ AMOLED 6.55 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ครับ Refresh Rate 120 Hz ชุดกล้องหลังก็จะมีความละเอียดที่ประมาณ50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวครับมาพร้อมกับ Android 13แล้วก็ Nothing OS Version 1.5 ตัวเครื่องก็จะเป็นเฟรมอลูมิเนียมแล้วก็ใช้เป็นกระจกใสที่ฝาหลังเหมือนเดิมนะครับโดยจะมีสเปคตั้งแต่ RAM 8ถึง RAM 12แล้วก็ ROM สูงสุดที่256ครับโดยทาง Nothing ก็ได้ประกาศมาแล้วนะครับว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงกลางปีนี้ครับคู่แข่งของ Steam Deck ครับเดินทางมาถึงแล้วก็เปิดตัวพร้อมกับราคาโอ้โหสุดเซอร์ไพรส์กันแล้วนะครับกับ Asus ROG Ally ครับเรียกว่าเป็นเครื่องเกม PC พกพาหน้าจอ7นิ้ว Full HD นะครับ Refresh Rate 120 Hz สเปคก็แรงจัดเต็มด้วย Ryzen Z1 ซึ่งมีให้เลือกทั้งตัวที่เป็น Ryzen Z1 แล้วก็ตัวท็อปอย่าง Ryzen Z1 Extreme ครับมาพร้อมกับ RAM 16 GB LPDDR5 ความจุเนี่ยก็ใช้เป็น PCI Express ครับ Gen 4เลย512 GB ครับเห็นว่าสามารถถอดเปลี่ยนเพิ่มขนาดได้ด้วยนะครับมี Micro SD ให้เสียบหน่วยความจำเพิ่มตัวระบบเนี่ยมาเป็น Windows 11สามารถลงแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมใช้งานได้เหมือน PC ทั่วไปเลยครับรองรับ Wi-Fi 6E ด้วย
ส่วนใครอยากได้กราฟิกเกมมิ่งโหดๆครับอันนี้ก็สามารถต่อกับตัวของ XG Mobile นะครับที่มีให้เลือกทั้ง GeForce RTX 4090นะครับผมแล้วก็ตัวที่เป็น AMD Radeon นะครับผม RX 6850M นอกจากเอาไว้เล่นเกมนะครับด้วยความที่เป็น Windows 11มันก็สามารถต่ออุปกรณ์คีย์บอร์ดเมาส์นะครับแล้วก็ต่อจอเข้ามาใช้งานเป็นเหมือนกับ PC เครื่องหนึ่งได้เลยส่วนของราคานะครับตัวเริ่มต้นที่เป็น Ryzen Z1 เนี่ยก็อยู่ที่599เหรียญหรือประมาณ 20,000 บาทยังไม่รวมภาษีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว Top Ryzen 1 Extreme นะครับ699เหรียญหรือประมาณ 24,000 บาทยังไม่รวมภาษีเช่นเดียวกันครับยังไงนี้รอลุ้นครับเพราะเห็นว่าน่าจะเข้าไทยมาแน่นอนไว้รอดูราคาไทยว่าจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนครับแต่ว่าเห็นแบบนี้แล้วก็โอ้โหมันครบเครื่องนะครับเพราะเป็นทั้งเครื่องเกมพกพาได้แล้วถ้าเกิดเราถือไประหว่างที่ไปทำงานถึงออฟฟิศก็เสียบสายต่อจอต่อเมาส์คีย์บอร์ดเรียบร้อยใช้งานเป็น PC นั่งทำงานต่อได้เลยด้วย Huawei P60 Pro นะครับตอนนี้ก็เปิดตัว Global Version พร้อมกับราคาวางจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการก็มาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมาดูเรื่องของสเปคกันก่อนนะครับในไทยเนี่ยจะวางขายแค่รุ่นเดียวคือP60 Pro โดยมีหน้าจอ OLED 6.67 นิ้วนะครับ Full HD Plus Refresh ก็ปรับอัตโนมัติ 1-120 เฮิรตซ์ครับชิปก็จะเป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1ชุดกล้องหลัง3ตัวนะครับกล้องหลัก48ล้านพิกเซลสามารถปรับรวบแสงแบบ Physical Aperture ได้นะครับ F1.4 ถึง 4.0 กล้อง Ultra Wide 13ล้านพิกเซลและกล้อง Telephoto Lens Zoom Periscope นะครับ48ล้านพิกเซลกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด13ล้านมาพร้อมกับมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP68 มีระบบลำโพงคู่สเตอริโอระบบเสียง Huawei Hisense นะครับแบตเตอรี่ความจุ 4,815 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวแบบเสียบสายนะครับ88วัตต์แล้วก็แบบไร้สายที่50วัตต์มีให้เลือกกัน2สีนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีที่เป็นลวดลายของหอยมุกโรโคโคเพิร์ลนะครับราคาไทยเริ่มต้นที่ 37,990 บาทนะครับในรุ่นความจุแรม8รอม256แล้วก็ตัวท็อปนะครับแรม12รอม512เนี่ยจะอยู่ที่ 43,990 ครับเห็นว่าช่วงโปรโมชั่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจองตัว8256นะครับจ่ายราคานี้แหละแต่ว่าจะรับการอัปเกรดนะครับเป็นสเปคตัวท็อปคือแรม12รอม512กันไปเลยยังไงสามารถไปชมรีวิว Huawei P60 Pro กันได้นะครับเราเอาไปลองมาแล้วจากที่ลองมาก็ประทับใจตัวของ Xmate เหมือนกันนะครับแม้ว่าจะเป็นระบบของการประมวลผลภาพจากทาง Huawei เองแต่เรื่องของโทนสีดินามิกความคมนะครับเรียกว่าใครได้ลองจับแล้วก็ไปลองถ่ายก็แอบประทับใจเรื่องของภาพถ่ายกันแทบทุกคนเลยครับล่าสุดพี่แกก็เพิ่งจะไปทวงคืนแชมป์นะครับ DxO Mark มาด้วยสามารถทำคะแนนรวมมาได้ถึง156ครับเรียกว่าแซงหน้าทั้ง Honor Magic แล้วก็ตัวของ Oppo Find X6 Pro ไปเรียบร้อยแล้วโดยมีจุดเด่นครับคือเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งเรื่องของความเบลอตัวโบเก้มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เรื่องของการซูมครับที่แม้ซูมไกลแล้วตัวภาพก็ยังดูคมชัดครับและถ้าพูดถึงเรื่องของกล้องเทพครับก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นกล้องเทพที่กำลังจะวางขายในไทยนั่นก็คือ Vivo X90 Pro ที่มีการร่วมงานกับทางไซส์นั่นเองงานนี้ยืนยันแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่านอกจากจะมีรายชื่อตรวจสอบผ่านกสทช.มาแล้วทางฝั่งของ Vivo ประเทศไทยครับบนเพจก็ยังโพสต์นะครับว่าเดี๋ยวได้เจอกันแน่กับ Vivo X90 Pro ครับซึ่งยังไม่รู้ว่าจะมีเข้ามาวางขายกันกี่รุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดอิงจากงานเปิดตัวแบบ Global Launch ครับก็น่าจะเป็นตัว Vivo X90 Pro ครับที่มีหน้าจอ 6.78 นิ้วครับความละเอียดแบบ 2K เลยนะชิปเนี่ยเป็น Dimensity 9200มาพร้อมกับ3กล้องหลังที่จับมือกับทาง Zeiss นะครับร่วมกันพัฒนาทั้งเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ภาพแล้วก็ชิ้นเลนส์ Zeiss T-Star ที่ช่วยลดเรื่องของแสงสะท้อนหรือว่าพวกแฟลชต่างๆครับโดยเซ็นเซอร์หลักก็มีขนาด1นิ้วครับ IMX 989ความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวด์ IMX 663ครับ12ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องพอร์เทรตเลนส์นะครับหรือว่ากล้องเทเลโฟโต้อันนี้ก็ความละเอียด50ล้านพิกเซลเป็น IMX 758เอาไว้ยังไงรอดูการประกาศจากทาง Vivo อีกทีนึงครับผมว่าตัวที่เข้ามาวางจำหน่ายนั้นจะมีรุ่นไหนบ้างของตระกูล X90 Series ทุกวันเสาร์นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ในรายการหิวข่าวโดยทีมงานรอยแซนนะครับยังไงถ้าเกิดสนใจเรื่องของเทคโนโลยีไอทีต่างๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ที่ช่องรอยแซนได้นะครับ